ถ้าท่านกำลังมองหาคันเบ็ดสักคันหนึ่งที่ใช้สำหรับงานตกปลาหมึกงานชอเกมงานไลท์เกมชายฝั่งงานสปิวหรือว่างานตกหน้าดินเบาๆวันนี้คันเบ็ดคันนั้นที่ท่านตามหามาถึงแล้วครับคันนี้มีชื่อรุ่นว่า Angela ตัวนี้เลยจากค่ายดากอนคันในมือของคุณแหลมนะฮะเป็นคันของดราก้อนนะรุ่นแองเจล่านะครับครับผมเดี๋ยวน้ำดีครับผมสายตัวมาแล้วครับส่งมาส่งมาทางนี้ส่งมาทางนี้ส่งมาทางนี้เป็นไงฮะโด่งเสียงเลยครับคันเป็นไงนุ่มไหมคันนุ่มดีครับแอคชั่นดีมากครับสนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะสัมผัสแรกที่ผมได้รู้สึกเลยนะครับก็คือความเบาของคันรุ่นนี้เนี่ย2ท่อนต่อกลางความยาว8ฟุต6แบบนี้แล้วดูดีไซน์ที่ออกมาสิครับดูด้ามออกมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยตัดกับโทนสีน้ำเงินหรือซีดมีแหวนตรงนี้หรือซีดออกแบบมาได้อย่างลงตัวเบอร์17สามารถครอบคลุมกับลอกขนาดเล็กถึงกลางได้ทุกเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์พันเบอร์2000เบอร์2500เบอร์3000หรือใครจะใส่เบอร์4000เพื่อจะไปใช้งานชอเกมก็ทำได้ดีเดี๋ยวเรามาดูสเปคคันกันเลยตัวนี้มีความยาวอยู่ที่8ฟุต6น้ำหนักสายที่เขาให้มาก็คือ6ถึง12ปอนด์ PE 0.6 ถึง 1.5 เหมาะกับเหยื่อปลาหมึกนะครับหรือว่าอาจิเนี่ยเบอร์ 1.8 ถึง 3.5 แล้วก็น้ำหนักเหยื่อที่ให้มา3ถึง20กรัมนี่คือสเปคที่ระบุมาคร่าวๆบนคันเบ็ดถ้าใครจะมองหาคันเบ็ดที่กำลังจะใช้ตกปลาหมึกด้วยอย่างที่เราทราบกันดีบางครั้งเนี่ยปลาหมึกมันจะเข้าหรือไม่เข้าที่ชายฝั่งเนี่ยบางครั้งถ้าหมึกไม่เข้าเราก็เปลี่ยนไปเป็นชอเกมหรือจะเป็นอาจิก็คันเบ็ดคันนี้ก็สามารถที่จะทำได้ทุกงานที่ผมกล่าวมาแล้วความเบาของคันเบ็ดแล้วดีไซน์อยู่ที่ไกด์ด้วยเนี่ยมันทำให้ความคล่องตัวในการใช้งานเนี่ยเหมาะมากๆเลยครับสำหรับงานแบบทั่วไปครอบคลุมเลยวงในของไกด์เนี่ยก็จะเป็นซิลิคอนท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าท่านใช้กับสาย PE ไกด์ตัวนี้รองรับได้อย่างแน่นอนส่วนตัวเฟรมของไกด์เนี่ยก็ทำมาจากสแตนเลสแล้วก็ชุบอีกทีแต่ผมแนะนำว่าหลังจากท่านใช้งานจากน้ำทะเลแล้วเนี่ยก็ควรที่จะล้างทำความสะอาดจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดราคาถูกหรือราคาแพงหลังจากการใช้งานควรจะล้างทำความสะอาดหรือถ้าให้ดีก็ใช้พวกน้ำมันอเนกประสงค์นะครับฉีดเคลือบไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของไกด์บนคันเบ็ดของท่านดีไซน์ที่ออกมานะครับทั้งคันเลยเนี่ยเห็นไหมครับดูไกด์ที่ออกมาถือว่าวางมาอย่างได้ลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนื้อแบงค์รุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อแบงค์ลายผ้าตาเล็กจริงๆแล้วผมจะบอกเป็นตาเล็กไม่ได้เพราะว่าตรงโคนคันหรือว่าตรงบริเวณไดมิเตอร์ของคันที่ใหญ่ลายผ้าก็จะขยายใหญ่ตามพอมาตรงบริเวณที่มันเล็กลายผ้าก็จะเล็กลงตามไดมิเตอร์ของแบงค์ซึ่งผมจะบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งในแบรนด์อื่นๆอาจจะยังไม่มีในแบรนด์ของดากอนนี้ก็จะใส่เทคโนโลยีตรงนี้เข้าไปแล้วก็จะบอกได้เลยว่าเรื่องแรงสปริง power lift ของคัน Angela เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยก็จะเห็นในหลายๆคลิปเลยที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกหรือว่าปลาดูเดี๋ยวผมจะลองประกบกับลอกตัวนี้นะครับชื่อว่ารุ่น Hoser เบอร์ 3,000 นะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าลงตัวสวยงามเลยนะครับสีสันเข้ากันดีฝากไว้ด้วยท่านนักตกปลาท่านไหนที่กำลังมองหาคันเบ็ดดีๆสักคันนึงนะครับตกปลาหมึกชอเกมไลท์เกมตกสปิวตีเหยื่อปลอมแบบต้องการส่งเหยื่อไกลๆตัวนี้ก็ทำได้นะครับปลาวังตัวนี้ก็ทำได้ดีไม่แพ้กันที่สำคัญคือผมบอกได้เลยว่าราคาคุ้มสุดๆเป็นราคาหลักร้อยคันเบ็ดคันนี้ฝากไว้ด้วยกับคันเบ็ดรุ่น Angela จากค่ายดากอนตัวนี้ขอบคุณครับThank you.
่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่จากพวกเฮานะคะบ๊ายบาย